เดี๋ยวเถอะทุกคนเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะให้ซื้อของที่เมียสั่งไม่มีเลยมาดูทุกคนคุณอำนาจไปตลาดคนเดียวเวลาคุณอำนาจไปตลาดคนเดียวมักจะได้คุณอำนาจขอบ่นต้นคลิปนิดนึงเวลาคุณอำนาจไปตลาดนะถ้านางได้ไปตลาดคนเดียวนางจะโทรหากบประมาณ3ครั้ง4ครั้งได้อันนี้ไหมที่รักอันนั้นไหมที่รักทุกครั้งในการไปซื้อของที่ตลาดนางก็จะโทรทุกครั้งอันนี้ไหมที่รักอันนั้นไหมที่รักเดี๋ยวไปตลาดซื้อตัวเองได้อีกคงอย่ามาพูดไม่รู้เรื่องแล้วซื้อของนะเหมือนกับเป็นคนอะไรไม่รู้เป็นคนที่ไม่เคยไว้ใจไม่เคยมั่นใจในตัวเองว่าจะซื้ออันนี้นางเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองว่าซื้อของมานางกลัวแต่ว่าถ้าซื้อมาปุ๊บเมียจะบ่นทุกครั้งทำไมเธอเป็นผู้ชาย 100% เธอน่าจะไม่กลัวเมียที่รักทำไมต้องถามทุกอย่างเลยคือโดนมาแล้วญาติพี่น้องจ๋าอย่าให้หัวเรานี้ยิ่งปวดท้องนางบอกนางเคยโดนเมียบ่นนางก็เลยไม่มั่นใจที่จะซื้อนี่ทุกคนกบอันนี้คือไปสมิธนะสมิธนางก็จะซื้อนี่แหละส้มของนางดูได้ไม่รู้ใจเหรอก็โอเคอยู่นางก็จะซื้อส้มของนางค่ะทุกคนแล้วอะไรอีกเนี่ยโอ้ซื้อกระเพาะมาฝากเมียอีกแล้วทำเป็นฟอร์มว่าไปซื้อไข่หรือเปล่าแต่ฟอร์มซื้อกระเพาะไปซื้อกระเพาะมาฝากเมียอีกแล้วหรือเปล่าที่รักฮะทำเป็นฟอร์มว่าไปซื้อส้มอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยได้กระเพาะมาฝากเมียอีกแล้วทุกคนวันนั้นอ่ะอร่อยมากซื้อมารอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย4ครั้ง4รอบที่4แล้วเนี่ยคิดว่าแล้วนางเอาขนมที่ตัวเองซื้อไม่มีละเปลี่ยนใจมีแบบนี้ด้วยเอามาโชว์เพื่อนๆดิขนมที่ที่รักชอบกินประจำที่ซื้อมาประจำนั่นไงในตะกร้ามีเหลือถุงนึงนี่เปลี่ยนรสชาติหรอทุกคนนี่นางแต่นี่หนูชอบนะถ้าไม่เผ็ดไม่กินอันนี้อันเก่านางแต่นางบอกว่านางเบื่อแล้วล่าสุดก็ซื้อมาครั้งสุดท้ายที่ซื้อก็คือ9ถุง9ถุงหรือ8ถุงไม่แน่ใจหรือเท่าไหร่นางคงเบื่อจริงๆแหละไม่งั้นนางไม่ซื้อนางไม่เปลี่ยนใจซื้อหรอกทุกคนนี่เวลานางซื้อขนมฝรั่งนะกบว่าเขาเรียกอะไรทุกคนกบว่าขนมฝรั่งขนมไทยก็เป็นเหมือนกันเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีโซเดียมเรียกอะไรผงชูรสเหรอใช่ไหมที่รักเยอะเออนั่นแหละเยอะไงกบว่าหมดไปเท่าไหร่มันนี่นิดหน่อย30เหรียญทุกคนมาดูไข่กบจะให้ทุกคนดูไข่ไม่ใช่อะไรดูทุกคนจริงๆแล้วอ่ะไข่นางหมดไข่ไก่หมดไม่ใช่ไข่นางหมดไข่ไก่หมดทุกคนแต่ว่าตอนแรกว่าจะพานางไปคอสโก้แต่นางบอกว่าไปซื้อแค่ไข่หรอคอสโก้กบก็บอกว่าเออถ้าก็ซื้อแค่งั้นก็ไปสมิธนั่นแหละก็ซื้อเห็นไหมตัดสินใจได้มึงเหงี่ยคือตัดสินใจตรงไหนมาโทรมาหาเมียก่อนกำลังจะโชว์เพื่อนๆว่าดีไงฉันตัดสินใจได้มึงเอกนี่โทรมาถามเมียก่อนน่ะทุกคนนี่กบถอยให้ซื้อไข่จริงๆคอสโก้ก็ประมาณนี้นะนี่ทุกคนถาดนึงมีกี่ฟองที่รักทั้งหมดเนี่ยแพ็คนึงมีกี่ฟอง60อ๋อนี่ไงทุกคนมันมี60ฟองไข่ไก่นะทุกคนไข่ไก่ US น่ะก็จะเป็นสีขาวนะมี60ฟองทุกคนในราคา9เหรียญ99เซ็นต์ใช่ไหม9เหรียญ89เออ9เหรียญก็ตีเป็นสัก10เหรียญทุกคนก็ถือว่าราคาเดียวกันกับ Costco เลย Costco ก็10เหรียญเหมือนกันแต่หนูไม่แน่ใจ Costco 10เหรียญเหมือนกันทุกคนแต่ได้เป็น2ถาดแบบนี้เหมือนกันทุกคนจำได้ไหมเวลากูไปซื้อไข่ที่คอสโก้ก็จะได้แบบนี้เหมือนกันแหมมังเหงี่ยนี่กำลังจะบอกว่ามั่นใจ
มาดูสิข้าวโพดนี่วันนี้เป็นสีอะไรฮะทีละก็ทีละนี่ไม่ต้องนี่อ๋อเป็นสีขาวขาวทั้งหมดเลยเหรอทีละสามลูกขาวก็พอแล้วโอเคได้หนูได้กินหนูกินได้หนูกินได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองแต่ว่าหนูบอกคุณอำนาจว่าอันดับแรกถ้าเป็นสีเหลืองก็คือว่ากุดลักก็แปลว่าโชคดีอันดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวก็โชคดีเหมือนกันได้หมดกบกินได้หมดโอ้โหยังสดๆอยู่เลยทุกคนฮะนี่ค่ะทุกคนตอนแรกก็จะปิดคลิปแล้วมาดูว่าผมได้อะไรมื้อเย็นของพวกเราเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะจะต้องนวดหน่อยทนไม่ไหวก็เลยต้องต้มนะคะข้าวโพดได้แล้วก็ต้องต้มอันนี้ก็คือตัวนี้นะทุกคนเรียกว่าอะไรคะ Korea Stir เหรอ Short Beef Short Rib Short คำนี้อ่ะ Style Korea Style อ๋อ Korea Style Beef Short Rib Rib ทุกคนก็คือตัวนี้นั่นเองที่อยู่ในกระทะแต่อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือหนูไทยสไตล์อันนี้ใช่ไทยสไตล์แล้วก็นี่เราก็ต้องกินคู่กับอันนี้กิมจิทุกคนเมนูเกาหลีก็ต้องกินคู่กับกิมจินะโอ้ยทุกคนฮะเดี๋ยวดูให้มันโอ้โหดูดีที่รักใช่อะไรติ้งหมูย่างโอ้โหทุกคนถ้าจะจินตนาการถ้าจะจินตนาการก็คือหมูปิ้งถ้าจะจินตนาการว่ารสชาติมันจะออกแบบไหนคล้ายๆคือน้ำลายทำไมถ้าคิดก็กินหมูปิ้งกับกินที่ได้ไหมไม่ได้ไหมได้ไหมเมนูหรอแล้วแต่คนชอบไม่ชอบไงที่รักเออทุกคนใช่ๆคล้ายกับหมูปิ้งถ้าแบบถ้านึกถ้านึกไม่ออกที่รักเรามังแขนหม้อนะคล้ายๆกับหมูปิ้งแหละทุกคนน่ากินไหมน่ากินไหมคะน่ากินสุดๆเปิดถุงช้อปปิ้งแบ็กจากสวิตแล้วก็มาต้มข้าวโพดแล้วก็มาย่างโอ้ไม่ใช่เขาเรียกย่างเหรอทอดทอดย่างไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ได้ใส่น้ำมันย่างเนื้อกระดูกติดและย่างกระดูกติดเนื้อติดกระดูกแต่กลิ่นมันหอมมากเลยทุกคนโอเคไปละเดี๋ยวผมจะไปย่างต่อแล้วผมก็จะไปหั่นกิมจิใส่กล่องตัวเลยใช่ไหมเอาเดี๋ยวให้ใครดูก็ได้เดี๋ยวจะมีให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนไม่บางท่านอาจจะไม่รู้นะผมก็เลยแบบนี่ไงคิดละ1กิโลมาเป็นหัวแบบนี้เลยทุกคนมันเป็นแบบนี้เลยตามรูปเนี่ยเขาผ่าครึ่งหัวครึ่งหัวก็คือ1กิโลทุกคนผ่าครึ่งหัวเราแล้วใช่แต่เราก็ต้องมาหั่นอีกที่เราไปแคร์ฟูเราต้องมาหั่นอีกเพราะว่ามันเป็นชิ้นใหญ่ทุกคนแบบนี้ใช้มือเลยนะนี่มันเป็นหัวแบบนี้ไงที่เราเห็นไหมนี่มันเป็นหัวแบบนี้เลยโอ้ดูหน้าดูดิมันเป็นหัวแบบนี้เลยทุกคนนี่แต่เราก็ไม่ต้องมาตัดอยู่ดีแหละเอามือเปื่อนหมดแล้วหล่อนไหมมาดูคิ้วหนูดิหายไม่มีคิ้วเลยไม่มีผมไม่ไหวอืออร่อยโอเคมันจะไหม้แล้วไปแล้วค่ะบ๊ายบาย